สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมจะมาขูดหิมะนะครับขูดหิมะหรือว่าพราวสโนว์ในท่ามกลางคืนแบบนี้ครับผมก็มืดๆแล้วนะครับ4 ทุ่มแล้วนะครับที่ผมครับก็ไปกับเครื่องนี้นะครับก็อย่างที่เราเคยดูจาก EP ที่แล้วนะครับผมก็จะมาขูดสโนว์ครับแต่ว่า EP นี้จะเป็นกลางคืนนะครับเราก็มาดูนะครับว่ากลางคืนนี่มีลมมีอะไรนี่ครับมันจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามีลมแรงมากครับตอนนี้ผมพาวสโนว์ออกไปนะครับหิมะนะครับออกไปนะครับแต่ว่ามันก็มีกระเด็นออกมาเพราะว่าลมมันกลับมาครับตีกลับมานะครับก็ไปต่อกันเลยครับผมครับตอนนี้ก็เสร็จไปครึ่งนึงแล้วนะครับก็เลยครึ่งนึงครับฝั่งนี้แล้วก็เหลือหน้าบ้านนิดหน่อยครับหน้าบ้านนี้นิดเดียวเองครับก็มันครับมันตอนแต่ว่าทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเร็วกว่าคลิปที่แล้วตอนที่ผมทำขุดหิมะรอบนี้นะเพราะว่าผมก็เริ่มใช้ไปแล้วนะครับเป็นครั้งที่2ของผมแล้วนะครับเวลาเดินขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็บอกโอ้ยต้องเหนื่อยแน่เลยไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าล้อมันจะขับขึ้นอัตโนมัติแล้วแค่เดินตามเฉยๆแล้วก็ประคองตัวเครื่องไปแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวถอยหลังก็ถอยเองนะครับแบบนี้เลยThank you.
นี่ครับแบบนี้เลยนะครับคือแบบเราไม่ต้องดันขึ้นเองนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับแต่ว่าเราจะไม่ให้ตัวถ่ายครับตัวขุดสโนมันทำงานนะครับเราก็แค่นี่ครับมันก็จะไปของมันเองนะครับครับผมก็ตอนนี้ครับในค่ำคืนนี้ครับผมก็ขุดสโนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาเช็ดผลงานกันนะครับว่ามันสะอาดดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงครับมันหนาวมากครับผมวันนี้ผมก็ขุดสโนว์เรียบร้อยนะครับก็ในค่ำคืนนี้ก็อากาศเย็นๆครับผมแล้วก็มีลมมาแรงนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเพื่อนๆครับก็อยากให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำ YouTube ช่อง YouTube ต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ